ทฤษฎีบิ๊กแบงหรือการระเบิดครั้งใหญ่ถือเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าที่สำคัญที่สุดในแวดวงวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่20ที่ใช้อธิบายจุดเริ่มต้นของจักรวาลของเราแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีคำถามมากมายที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเช่นทำไมจักรวาลถึงใหญ่ขนาดนี้ทำไมมันถึงมีอายุยืนยาวโครงสร้างต่างๆในจักรวาลมีต้นกำเนิดมาจากไหนและเหตุใดทุกพื้นที่ของจักรวาลจึงมีหน้าตาเหมือนกันไปหมดดร.โรเจอร์เพนโรสนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลปี2020ได้เปิดเผยทฤษฎีใหม่ที่อาจช่วยให้เราเข้าใจคำถามเหล่านี้ได้ดีขึ้นนั่นคือทฤษฎีการขยายตัวของจักรวาลหรือ Cosmic Inflation ซึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นก่อน Big Bang ซึ่งนับเป็นการเปิดประตูสู่ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับจักรวาลและช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมเราจึงอยู่ที่นี่กันในทุกวันนี้อับดุลเททูปจะพาไปติดตามเรื่องราวที่น่าทึ่งและการค้นพบที่น่าตื่นเต้นที่ชี้ให้เห็นว่าบิ๊กแบงไม่ใช่จุดเริ่มต้นแต่ว่าเป็นผลจากการขยายตัวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นครับหนึ่งไม่มีอะไรมีอยู่ก่อนบิ๊กแบงทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าจักรวาลเริ่มต้นจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยกลายมาเป็นสิ่งที่เป็นอยู่อย่างในปัจจุบันได้อย่างไรหากตอบตามทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดและมีความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือทฤษฎีบิ๊กแบงที่อธิบายว่าจักรวาลนั้นมีจุดเริ่มต้นที่มีความร้อนและหนาแน่นเป็นอนันต์ซึ่งเรียกว่าภาวะเอกฐานหรือซิงกูลาริตี้ที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์และกฎฟิสิกส์อื่นๆไม่สามารถใช้อธิบายได้ดังนั้นจึงเท่ากับว่านักวิทยาศาสตร์ยังคงไม่รู้เกี่ยวกับต้นกำเนิดของจักรวาลอย่างแท้จริงเมื่อถามคำถามว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นก่อนบิ๊กแบงสตีเฟนฮอว์คิงนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ฉายาว่าทายาทของไอน์สไตน์ให้คำตอบว่าไม่มีสิ่งใดดำรงอยู่ก่อนหน้านั้นทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่อย่างไรก็ตามแม้มีหลักฐานมากมายที่ทำให้ทฤษฎีบิ๊กแบงอยู่เหนือทุกทฤษฎีตั้งแต่การพบรังสีพื้นหลังไมโครเวฟจนถึงการสร้างแบบจำลองเรียนแบบวงต้นของจักรวาลยกเว้นช่วงเวลาแรกสุดจริงๆของมันซึ่งไม่สามารถเข้าถึงและวัดได้จึงยังไม่ได้รับการยืนยันว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งนี่ทำให้ยังมีทฤษฎีอื่นๆมาอธิบายจุดกำเนิดของจักรวาลนอกเหนือจากบิ๊กแบงมีเหตุการณ์บางอย่างที่นักวิทยาศาสตร์คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นจากการระเบิดครั้งใหญ่แต่กลับไม่เกิดขึ้นเช่นถ้าจักรวาลมีความร้อนตามที่กล่าวอ้างควรตรวจพบความร้อนเหล่านี้แต่กลับตรวจไม่พบทำให้สงสัยว่าจักรวาลช่วงเริ่มต้นอาจจะไม่ได้มีสภาวะร้อนและหนาแน่นเป็นอนันต์อย่างที่เข้าใจกัน 2. ความแตกต่างระหว่าง2แนวคิดการกำเนิดจักรวาลทั้ง2แนวคิดคือทฤษฎีบิ๊กแบงและทฤษฎีการขยายตัวของจักรวาลมีความแตกต่างกันโดยบิ๊กแบงคือทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดซึ่งเชื่อว่าในช่วงเวลาแรกสุดสสารและพลังงานทั้งหมดในจักรวาลรวมกันอยู่ในจุดเดียวซึ่งสันนิษฐานว่ามันมีค่าเป็นอนันต์ไม่มีสิ้นสุดซึ่งรู้จักกันในชื่อซิงกูลาริตี้ก่อนจะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่และขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกลายมาเป็นโครงสร้างต่างๆอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันขณะเดียวกันก็มีความเชื่อว่าก่อนที่เอกภพของเราจะร้อนหนาแน่นขยายตัวเย็นลงและเต็มไปด้วยสสารและรังสีมันเคยอยู่ในช่วงการขยายตัวอย่างรวดเร็วเรียกว่าทฤษฎีการขยายตัวหรือ Cosmic Inflation ชี้ให้เห็นว่าจักรวาลเริ่มต้นด้วยสภาพที่เล็กเย็นและเต็มไปด้วยพลังงานสุญญากาศซึ่งพลังงานที่ว่านี้ประเมินได้ว่ามีค่ามากกว่าที่ตรวจสอบได้ในเครื่องเร่งอนุภาคในปัจจุบันประมาณ100,000 ล้านเท่าทำให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆเหมือนกับลูกโป่งยักษ์ที่พองออกไปอย่างรวดเร็วกว่าความไวแสงเร็วในระดับที่ไม่สามารถจินตนาการได้จนทุกจุดถอยห่างออกจากกันและเติบโตไปสู่ขนาดที่ใหญ่กว่าจักรวาลที่เราสามารถสังเกตเห็นได้เมื่อช่วงเวลาการขยายตัวด้วยความทรงพลังหยุดลงพลังงานจะเปลี่ยนเป็นสสารและรังสีซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนการระเบิดครั้งใหญ่บิ๊กแบงที่เก่าแก่และหลังจากนั้นจักรวาลในรูปแบบที่เรารู้จักก็เริ่มพัฒนากล่าวอีกนัยยะหนึ่งก็คือจักรวาลในช่วงต้นไม่ได้มีสภาวะที่ร้อนและหนาแน่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหรือความเป็นเอกฐานแต่เริ่มต้นด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็วก่อนจึงนำไปสู่บิ๊กแบงซึ่งนี่คืออีกหนึ่งแนวคิดหนึ่งของทฤษฎีการก่อกำเนิดจักรวาลและเป็นทฤษฎีที่สามารถตอบคำถามได้ว่าเหตุใดแต่ละตำแหน่งในอวกาศจึงดูเหมือนกันไปหมด 3. จักรวาลขยายตัวออกไปไม่มีที่สิ้นสุด
ดร.โรเจอร์สเพนโรสนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลเสนอแนวคิดว่าบิ๊กแบงอาจไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของทุกสิ่งแต่มีพื้นที่และเวลาก่อนหน้านั้นหรืออาจมีเหตุการณ์อื่นๆที่ทำให้จักรวาลเป็นแบบนี้ซึ่งหากมองลึกลงไปในบิ๊กแบงจะพบกับช่วงการขยายตัวของจักรวาลที่มีอยู่แล้วก่อนหน้าไม่ได้เพิ่งจะมาขยายตัวหลังเกิดบิ๊กแบงตามความเข้าใจเดิมและเราไม่สามารถระบุจุดเริ่มต้นของมันได้จริงๆซึ่งฟังดูแล้วเหมือนเป็นสิ่งที่พิสดารเกินกว่าที่จะเป็นจริงได้ดร.เพนโรสเผยว่าเราสามารถจินตนาการถึงจักรวาลที่ขยายออกไปเกินกว่าบิ๊กแบงเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นยกตัวอย่างภาพวาด Circle Limit หมายเลข4เทวดาและปีศาจที่สร้างโดยศิลปินชาวดัตช์ MC Escher ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่มีที่สิ้นสุดภายในภาพโดยอธิบายว่าบิ๊กแบงก็เหมือนกับขอบเขตหนึ่งที่เรียบแต่ก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีขีดจำกัดแม้ว่าภาพจะจบลงด้วยขอบเขตวงกลมแต่ก็สามารถจินตนาการได้ว่าพื้นที่เวลายังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆข้างนอกวงกลม 4. การค้นพบจากกล้องเจมส์เว็บท้าทายความเข้าใจเดิมกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บได้สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการดาราศาสตร์ด้วยการค้นพบกาแล็กซีที่เก่าแก่และห่างไกลที่สุดที่มีชื่อว่า JGS 440ซึ่งก่อตัวขึ้นเพียง290ล้านปีหลังจากบิ๊กแบงหรือประมาณ 2% ของอายุจักรวาลนี่เป็นการค้นพบที่น่าทึ่งที่เหมือนกำลังมองไปยังอดีตของกาแล็กซีนี้ที่มีอายุเพียง290ล้านปีกาแล็กซีนี้มีขนาดประมาณ 1,600 ปีแสงและมีความสว่างมากกว่ากาแล็กซีที่ห่างไกลที่สุดก่อนหน้านี้ถึง50เท่าแสงจากดาวจำนวนมากในกาแล็กซีนี้บ่งบอกว่ามันมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์หลายร้อยล้านเท่าการค้นพบนี้ทำให้นักดาราศาสตร์ต้องตั้งคำถามว่าธรรมชาติสามารถสร้างกาแล็กซีที่สว่างมวลมากและใหญ่โตเช่นนี้ได้อย่างไรในเวลาไม่ถึง300ล้านปีซึ่งทำให้เกิดความตื่นเต้นในวงการวิทยาศาสตร์เนื่องจากทฤษฎีบิ๊กแบงชี้ให้เห็นว่าจักรวาลไม่ควรสามารถสร้างกาแล็กซีจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้มีการค้นพบออกซิเจนในระดับที่มากผิดปกติในกาแล็กซีนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความประหลาดใจเนื่องจากออกซิเจนเป็นธาตุที่หนักกว่าฮีเลียมและไฮโดรเจนซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างช่วงชีวิตของดวงดาวก่อนจะถูกกระจายไปทั่วกาแล็กซีเมื่อดาวเหล่านี้ระเบิดซึ่งหมายความว่ามีการเกิดและดับของดาวมวลมหาศาลมาแล้วอย่างน้อย1รุ่นในกาแล็กซีที่เก่าแก่ที่สุดนี้นักดาราศาสตร์เปรียบเทียบการค้นพบนี้กับการขุดค้นหาโทรศัพท์มือถือในซากปรักหักพังโบราณในกรุงโรมเพราะมันดูเหมือนจะมีวิวัฒนาการไปไกลในช่วงเวลาสั้นๆหลังจากบิ๊กแบงทำให้เราต้องทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อตัวของกาแล็กซีที่เคยเชื่อกันว่ากาแล็กซีในช่วงแรกจะมีขนาดเล็กและสลัวจากการสังเกตทั้งหมดทำให้นักวิทยาศาสตร์บอกว่า JGS 440เป็นกาแล็กซีนอกตำราซึ่งมีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับการคาดการณ์ของทฤษฎีบิ๊กแบงทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าทฤษฎีบิ๊กแบงอาจมีข้อบกพร่องเนื่องจากมันไม่สามารถสร้างกาแล็กซีเช่นนี้ได้ในเวลาเพียงไม่กี่ล้านปีนักดาราศาสตร์ไม่รู้แน่ชัดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและกำลังพยายามทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ต่อไปซูเปอร์โนวาโฮปอาจเกิดก่อนบิ๊กแบงวิธีที่นักดาราศาสตร์ใช้วัดอัตราการขยายตัวของจักรวาลคือการศึกษาจากค่าคงที่ของฮับเบิลเครื่องมือที่เปรียบเสมือนเทียนมาตรฐานที่นักดาราศาสตร์ใช้ในการวัดการเติบโตของจักรวาลคือซูเปอร์โนวาประเภท 1A ที่ส่องสว่างอย่างต่อเนื่องยาวนานจากการวัดนี้ทำให้รู้ว่าจักรวาลของเรามีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 73.04 กิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะพาเซกซึ่งค่านี้รู้จักกันในชื่อวิทยาศาสตร์ว่าค่าคงที่ฮับเบิลแต่จากการศึกษาด้วยกล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บในปี2023พบหลักฐานสำคัญที่มาสนับสนุนแนวคิดที่ว่ามีอะไรบางอย่างที่ดำรงอยู่ก่อนหน้าบิ๊กแบงสิ่งนั้นเรียกว่าซูเปอร์โนวาโฮปมันเป็นซูเปอร์โนวาประเภท 1A ที่อยู่ห่างไกลที่สุดเท่าที่สังเกตได้ในปัจจุบันซึ่งระเบิดเมื่อจักรวาลมีอายุได้ 3.5 พันล้านปีโดยปัจจุบันจักรวาลมีอายุราว 1.38 หมื่นล้านปีแล้วที่น่าประหลาดใจคือพบว่าเมื่อวัดค่าคงที่ฮับเบิลของซูเปอร์โนวานี้มันอยู่ที่ประมาณ 75.4 กิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะพาเซกซึ่งมากกว่าค่าเดิมที่เคยวัดได้สิ่งนี้บ่งบอกว่ายิ่งห่างไกลออกไปจักรวาลกำลังขยายตัวในอัตราเร่งที่สูงขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมขึ้นทุกขณะและมากกว่าเดิมที่เคยคิดไว้ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้แก่นักวิทยาศาสตร์เนื่องจากแบบจำลองทางจักรวาลวิทยาที่มีอยู่ยังไม่สามารถจะอธิบายเรื่องนี้ได้การค้นพบที่น่าตื่นเต้นนี้
มือนกับการบอกใบ้ว่ามีบางอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ชัดเจนในช่วงต้นของจักรวาลซึ่งเกี่ยวข้องกับการขยายตัวมันและนักวิทยาศาสตร์อาจต้องเริ่มตั้งคำถามว่าจักรวาลอาจมีโครงสร้างและจุดเริ่มต้นที่แตกต่างจากที่เราเคยเข้าใจในท้ายที่สุดแล้วยังไม่มีใครรู้ได้อย่างลึกซึ้งว่าจริงๆแล้วในช่วงแรกของจักรวาลมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแม้แต่ทฤษฎีบิ๊กแบงที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดก็ยังไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์บางอย่างที่แปลกประหลาดได้ซึ่งการขยายตัวอย่างรวดเร็วก็เป็นเพียงอีกหนึ่งแนวคิดที่แสดงถึงความเป็นไปได้ของความน่าตื่นเต้นของธรรมชาติที่สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้ขึ้นมาได้อย่างน่ามหัศจรรย์ปัจจุบันมีความพยายามที่จะไขปริศนาต้นกำเนิดของจักรวาลโดยนักวิทยาศาสตร์เช่นการใช้เครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขององค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปหรือเครื่องตรวจจับใต้ดินขนาดใหญ่ที่จีนเพื่อไขความลับอนุภาคผีอนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่งที่ตรวจจับได้ยากเนื่องจากมีมวลอยู่น้อยมากราวกับไม่เคยมีอยู่แต่ว่าสามารถทะลุผ่านวัตถุต่างๆได้โดยไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาใดๆซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดว่ามันกุมความลับของจักรวาลเอาไว้Thank you.